สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ภายในงานคอมมาร์ทคอมเทค2015เพราะเรามีนัดพบกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดงานแสดงมหากรรมสินค้าเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้กันครับน้อยคนนักจะทราบว่าบุคคลท่านนี้เป็นนักอ่านหนังสือตัวยงแม้ท่านจะเป็นนักบริหารที่อยู่ในวงการ IT แต่สำหรับท่านแล้วหนังสือก็ยังคงมีเสน่ห์ชวนติดตามและที่สำคัญคือท่านไม่ได้อ่านหนังสือเพื่อหาความรู้หรือความสนุกแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังหาประโยชน์จากหนังสือเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานจริงได้อีกด้วยครับรายการ Book Inspire วันนี้จะพาท่านมาเปิดประสบการณ์การอ่านของคุณพรชัยจันทรสุขแสงหรือคุณมิ้งผู้อำนวยการธุรกิจสื่อและดิจิทัลบริษัท ARIP จำกัดมหาชนกับหนังสือสาวมั่นกับชั้นเชิงการตลาดเล่ม1และเล่ม2ครับซื้อมาปุ๊บเนี่ยถามว่าตอนที่เห็นชื่อครั้งแรกเนี่ย ก็ยอมรับนะเออชื่อมันดูน่าสนใจนะมันเป็นนิยายหรือเป็นหนังสือการตลาดคำถามแรกแต่ก็โอเคราคาก็เหมาะสมดีไม่ได้แพงมากก็180บาทก็เลยลองซื้อมาอ่านดูนะฮะซื้อจากร้านคิโนคุยะจำได้พอซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เปิดจริงๆไม่ได้ตั้งใจอ่านตอนแรกเออลองเปิดอ่านดูก่อนแล้วกันก็เปิดอ่านปุ๊บอ่านบทแรกไปอ่านไปอ่านมาอ่านไปอ่านมาปรากฏว่าผมใช้เวลาคืนนั้นในการอ่านหนังสือเล่มนี้จนจบเหตุผลหนึ่งก็คือพอเราอ่านจนจบเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าเออหนังสือเล่มนี้มันมีอะไรมากกว่าชื่อที่เราคาดหวังตอนแรกเพราะว่าอาจจะด้วยความที่มันเป็นเรื่องของการตลาดนะฮะแล้วในฐานะที่ตัวเองเนี่ยนอกจากตัวผมเองก็เป็นคนทำหนังสือเหมือนกันเป็นบก.เหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลในเรื่องของการจัดงานคอมมาร์ทในเรื่องของการทำการตลาดให้กับงานคอมมาร์ทเนี่ยก็พออ่านปุ๊บเนี่ยมันก็ได้ความรู้สึกหลายสถานการณ์ situation ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มันคล้ายกับชีวิตเรานะเพื่อนร่วมงานบางคนก็เหมือนในหนังสือเล่มนี้ตัวเจ้านายเราบางครั้งเขาก็เหมือนในหนังสือเล่มนี้ตัวเราเองบางครั้งก็เหมือนในหนังสือเล่มนี้พออ่านปุ๊บเราก็พบว่าเขามีวิธีการที่จะยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาหรือวิธีการวาง strategy ของการตลาดเนี่ยให้กับเราในชนิดที่ว่าคิดไม่ถึงนะบางตัวอย่างเราก็ไม่เคยเจอเพราะว่าถึงแม้ตัวเองจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับบริหารมาเยอะนะแต่พอเราเจอหลายๆตัวอย่างในนี้มันก็ช่วยทำให้เราฉุกคิดอะไรได้มากขึ้นนะครับหลังจากที่อ่านมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่หรือความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นเลยนะคือหนึ่งเลยโอเคเราจะไปใช้ยังไงกับการทำงานได้บ้างนะครับมันมีหนึ่งแรงบันดาลใจทำให้รู้สึกว่าการตลาดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ด้วยความที่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้จบในสายนี้เราจบมาในสายที่ไกลมากๆไกลมากๆคือด้านอาหารสัตว์นะฮะแล้วพอมาหนึ่งเล็กเรากระโดดมาทำแมกกาซีนเรากระโดดมาทำงานบริหารแล้วพอวันหนึ่งเราต้องมายุ่งกับเรื่องของการทำตลาดเรื่องมาร์เก็ตติ้งด้วยเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ยากกับชีวิตพอสมควรเพราะว่าจากคนที่ไม่ได้เรียนด้านนี้เลยแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องแบบนี้เลยเราต้องหาหนังสือมาอ่านมาหลายๆเล่มส่วนใหญ่หนังสือเล่มอื่นที่อ่านเนี่ยบางทีเราอ่านไปสักครึ่งเล่มเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราอ่ะมันไม่ตรงกับเราในขณะที่หนังสือเล่มนี้คือสามัญกับชั้นเชิงการตลาดเนี่ยพออ่านแล้วรู้สึกว่ามันสามารถเอาไปใช้งานได้จริงแล้วเป็นประโยชน์กับเราพอถึงช่วงของการจัดงานคอมมานด์เนี่ยโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้จำได้ว่าตอนที่เราอ่านหนังสือมันมีเหตุการณ์แบบหลายๆเหตุการณ์ของตัวละครคือนางเอกเขาบอกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาความสำเร็จแบบเดิมๆความคิดแบบเดิมๆเนี่ยมาใช้กับการบริหารงานหรือการทำการตลาดในณวันนี้ได้มันก็เลยต้องย้อนกลับว่าวิธีการที่เราเคยมีเขาเรียกของการจัดงานคอมมานด์แล้วมันประสบความสำเร็จในช่วงเวลา15ปีที่ผ่านมาที่พี่ๆเขาทำเอาไว้เนี่ยแล้วเราคิดว่ามันใช่เนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่สำหรับนาทีนี้แล้วเราจะต้องกลับมาย้อนคิดกลับมารีทิงก์มันก็เลยทำให้รูปแบบของงานเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนไปมันทำให้เรายอมรับว่าจริงๆแล้วภาวะตลาดเป็นแบบนี้เนี่ยบางทีเราไม่ควรไปฝืนแต่เราควรจะปรับตัวให้มันเหมาะกับสถานการณ์แล้วก็เดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าช่วยทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้ดีขึ้นนะครับหนังสือเล่มนี้มันสองเล่มนี้นะฮะมันเป็นหนังสือที่จะช่วยทำให้คุณได้ประสบการณ์จริงๆของการทำการตลาดโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องไปล้มลุกคลุกคลานในสถานการณ์จริงเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าในนี้อยู่แล้วสองคือตัวอย่างต่างๆที่คุณเจอในหนังสือทั้งสองเล่มเนี่ยมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงนั่นหมายความว่าถ้าคุณอ่านแล้วคุณเอาไปใช้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับงานของคุณ
และอันดับที่3เนี่ยที่อยากจะบอกก็คือมันเป็นหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกสนุกคือหลายคนที่คุณอาจจะอ่านหนังสือการตลาดแล้วเหมือนอ่านหนังสือเรียนเนี่ยคุณจะพบว่าไม่อยากจะอ่านหรอกอ่านไปประมาณ2หน้าหรืออ่านไปสักบทหนึ่งคุณก็ง่วงนอนแล้วแต่ในหนังสือทั้ง2เล่มนี้ด้วยความที่มันเป็นนิยายมันมีความดราม่ามีความสนุกสนานกัดจิกกันระหว่างตัวละครเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าเออเราอ่านแล้วเพลินๆมันช่วยทำให้สิ่งที่มันเป็นเรื่องยากมันกลายเป็นเรื่องสนุกและอ่านแล้วจบได้แล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้จริงครับแล้วก็อยากจะฝากให้ถึงสำนักพิมพ์หรือคนที่เป็นคนผลิตหนังสือเนี่ยอยากจะให้คุณลองดูว่าหนังสืออะไรที่มันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศให้กับคนไทยให้กับเยาวชนรุ่นใหม่โดยที่หนังสือเหล่านั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นหนังสือที่จริงจังซีเรียสหรือจะสนุกก็ได้หรือยังไงก็ได้แต่อยากให้ผลิตหนังสือดีๆออกมาแล้วก็มองว่าเป้าหมายของเราคือเราอยากให้เด็กไทยคนไทยเนี่ยได้ความรู้ได้พัฒนาการแล้วก็ได้อนาคตที่ดีให้กับประเทศอะครับกล่าวได้ว่าการอ่านไม่เพียงจะมอบสาระความรู้ความบันเทิงให้กับผู้อ่านเท่านั้นแต่ยังเป็นประตูสู่ประสบการณ์ใหม่สร้างแรงบันดาลใจที่สามารถนำไปประยุกต์ดัดแปลงใช้ในชีวิตประจำวันได้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ